ชปแซนายกรัฐมนตรีพท.อย่าตกใจหลังปะปช.ชี้แนะดิจิทัลวอลเล็ตจี้รีบตัดสินใจราเมศเหน็บนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยไม่ต้องตกใจหลังปะปช.มีข้อเสนอแนะโครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่ถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจแล้วประชาชนรออยู่เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2567นายราเมศรัตนชวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ปชปกล่าวถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชมีข้อเสนอแนะโครงการดิจิทัลวอลเล็ตว่าต้องทำความเข้าใจก่อนว่าปปชมีอำนาจเสนอมาตรการความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีได้ตามร.ป.ว่าด้วยปปช.เพื่อป้องกันการทุจริตโดยผ่านกระบวนการให้ความเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีและไม่มีมาตรการบังคับว่ารัฐบาลต้องทำตามข้อเสนอแนะของปปช.ดังนั้นนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังและพรรคเพื่อไทยอย่าตกใจถ้ามั่นใจว่าแนวทางของรัฐบาลถูกต้องก็เดินหน้าแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตให้เร็วที่สุดเพราะประชาชนรออยู่เพราะเลื่อนมาหลายรอบแล้วขออย่าให้คนของรัฐบาลมาทำลายความน่าเชื่อถือของปปช.ที่ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายนายราเมศกล่าวต่อว่าส่วนที่สมาชิกพรรคเพื่อไทยพยายามบอกว่าปปช.ตรวจสอบทุจริตล่วงหน้าและกล่าวหาว่าปปช.ต้องตอบประชาชนที่ทำให้การแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตล่าช้านั้นก็ต้องบอกว่าคงไม่ใช่การตรวจสอบทุจริตล่วงหน้าแต่เป็นการป้องกันเพราะประสบการณ์ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่านักการเมืองวางแผนโกงมาล่วงหน้าคิดโกงตั้งแต่เริ่มตั้งนโยบายพอเป็นรัฐบาลก็แถลงนโยบายต่อรัฐสภาคิดว่าจะทำอะไรก็ได้เพราะมีเสียงข้างมากสุดท้ายก็จบที่การติดคุกหนีคดีก็มีให้เห็นกรณีนี้เชื่อว่าปปช.ไม่ได้มีเจตนาขวางนโยบายของรัฐบาลและพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ขวางเพราะทั้งพรรคการเมืองและนักการเมืองมาพร้อมกับความรับผิดชอบอยู่แล้วขณะนี้เชื่อว่ารัฐมนตรีทุกคนทุกพรรคที่อยู่ในคณะรัฐมนตรีก็คิดหนักแต่ขอให้รัฐบาลทำให้สำเร็จเพราะประชาชนรออยู่เสียงเตือนเสียงทักท้วงก็รับฟังไว้ไปพิจารณาถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลต้องตัดสินใจเรื่องนี้และนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันก็ไม่น่ากังวลเพราะมีอดีตนายกรัฐมนตรีสองคนเป็นที่ปรึกษาที่ดีเยี่ยมเชื่อว่าประสบการณ์ทั้งสองท่านจะพานายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเดินไปถึงจุดหมายได้ไม่ยากส่วนจุดหมายที่ใดนั้นก็ต้องคุยกันให้ดีนายราเมศกล่าวชนหน้าล่านอสอทอชงช่อดอกกัญชากลับเป็นยาเสพติดไม่ได้ชี้เป็นอำนาจบอดปอปอสอชนน่านยันออกประกาศช่อดอกกัญชากลับเป็นยาเสพติดไม่ได้ชี้เป็นอำนาจบอดปอปอสอพิจารณาเผยร่างงบรอบอกัญชงไม่ได้กำหนดตัวกัญชาส่วนไหนกลับไปเป็นยาเสพติดวันที่8กุมภาพันธ์2567ที่กระทรวงสาธารณสุขสทนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขอให้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้ช่อดอกกัญชาเป็นยาเสพติดตามกฎหมายว่าเรื่องดังกล่าวเป็นความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่าจะมีการปรับแก้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำหนดยาเสพติดประเภท5อย่างไรซึ่งเป็นสิทธิที่ท่านทำได้อย่างไรก็ตามแม้จะเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขแต่การจะดำเนินการอะไรต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ปปส.ถ้าปปส.มีมติมาอย่างไรตนก็ต้องทำตามอย่างนั้นตนไม่มีสิทธิทำอย่างอื่นดังนั้นหากจะแก้ไขทางปปส.ต้องประชุมหารือและมีมติออกมาก่อนไม่ใช่มาบอกให้ตนดำเนินการกฎหมายจะมีลักษณะการถ่วงดุลกันอยู่โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอำนาจในการออกประกาศแต่คนที่จะให้อำนาจให้องค์ประกอบมาก็คือปปส.หากปปส.ไม่แก้ไขความเห็นมาผมก็ไม่มีสิทธิทำอะไรนายแพทย์ชนน่านกล่าวเมื่อถามว่ากระทรวงต้องชงเข้าปปส.หรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าไม่เกี่ยวเลยเป็นอำนาจปส.ซึ่งประธานบปส.คือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเขาจึงบอกว่าภายใต้ความเห็นชอบของปปส.เมื่อถามย้ำว่าจะมีการคุยกันหรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าถ้าตนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะส่งมาให้เห็นว่าที่ประชุมเขาเห็นอย่างนี้ซึ่งท่านทำถูกแล้วแต่ถ้าจะให้ตนเป็นคนเริ่มการไปออกประกาศเลยตนทำไม่ได้ต้องรอปปส.ประชุมก่อนนายแพทย์ชนน่านกล่าวถึงความคืบหน้าในการเสนอร่างงบรบกัญชงกัญชาพศที่จะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีว่าร่างงบรบกัญชงกัญชาที่ออกมาขณะนี้อยู่บนพื้นฐานว่าตัวกัญชาไม่ว่าจะเป็นต้นรากใบดอกยางไม่เป็นยาเสพติดแต่ตอนนี้มีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่ว่าด้วยการส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยมีการนิยามว่ากัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมเพราะมีสารเสพติดอยู่จึงต้องมีกฎหมายควบคุมดังนั้นร่างงบรบกัญชงกัญชาที่ออกมาจึงต้องดูแลให้ใช้ตามวัตถุประสงค์ตามที่เราแถลงไว้ต่อสภาผู้แทนราษฎรคือเพื่อการแพทย์และสุขภาพหากนอกเหนือจากนี้จะถูกตีความว่าใช้ผิดประเภทซึ่งจะบอกว่าวิธีการใช้ผิดประเภทคืออะไรใครใช้ผิดสถานที่ไหนผิดบุคคลไหนใช้แล้วผิดตลอดจนการผลิตการเพาะปลูกนำเข้าส่งออกแบบไหนเข้าขายผิดนี่คือร่างกฎหมายแต่ไม่ได้บอกว่าจะเอาส่วนใดส่วนหนึ่งกลับไปเป็นยาเสพติดแต่อย่างใดทำไมกัญชาถึงเป็นพืชสมุนไพรควบคุมเพราะมันมีสาร THC ซึ่งเป็นสารเสพติดอยู่แต่กัญชาจะเป็นยาเสพติดหรือไม่ก็ต้องว่าไปตามกฎหมายซึ่งกฎหมายขณะนี้ไม่ได้ให้เป็นสารเสพติดกฎหมายกำหนดให้เฉพาะสาร THC เกิน 0.2% เท่านั้นที่เป็นยาเสพติดนายแพทย์ชนน่านกล่าวแม่พิธาโทรเคลียร์ตระกูลอภัยวงศ์แล้วแจงเข้าใจผิดเรื่องบ้านคุณยายตรีดาวทายาทอภัยวงศ์เผยแม่พิธาโทรมาปรับความเข้าใจแล้วชี้เข้าใจผิดเรื่องบ้านคุณยายขอบคุณที่ระลึกถึงแม้ไม่ใช่สายเลือดเดียวกันวันที่9กุมภาพันธ์2567จากกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลเคยโพสต์ภาพบ้านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรต้นตระกูลอภัยวงศ์เมืองพระตะบองในอินสตาแกรมเมื่อหลายปีก่อนระบุว่าเคยเป็นบ้านเก่าคุณยายจนทายาทตระกูลอภัยวงศ์ออกมาตอบโต้ว่าไม่รู้จักนายพิธาและไม่เคยนับเครือญาตินั้นซึ่งนายพิธาก็ได้ออกมาชี้แจงว่าคุณยายเคยแต่งงานกับคนในตระกูลอภัยวงศ์อ่านข่าวพิธาแจงแล้วไม่เคยแอบอ้างเป็นลูกหลานอภัยวงศ์ยันยายเคยอยู่พระตะบองจริงล่าสุดผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อานนท์สักวรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้าโพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวโดยอ้างคำชี้แจงของอาจารย์ตรีดาวอภัยวงศ์ทายาทตระกูลอภัยวงศ์ระบุว่าขออนุญาตเรียนแจ้งข้อมูลกรณีที่เกี่ยวข้องกับบ้านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่พระตะบองและโพสต์ของคุณพิธาที่เกี่ยวข้องกับสกุลอภัยวงศ์นะคะ
สืบเนื่องจากกรณีที่เป็นประเด็นและข้อสงสัยว่าคุณยายของคุณพิธาเป็นใครเหตุใดจึงเคยอาศัยอยู่ในบ้านของเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ทั้งที่บ้านหลังนั้นตกเป็นของรัฐบาลกัมพูชาไปตั้งแต่ปี2450แล้ววันนี้ขออนุญาตสื่อสารข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ประเด็นส่วนตัวไม่กระทบกับคนส่วนมากดังนี้นะคะคุณแม่ของคุณพิธาท่านได้โทรศัพท์มาปรับความเข้าใจและพูดคุยกับผู้ใหญ่ในสกุลอภัยวงศ์แล้วเมื่อวานนี้ทางครอบครัวอภัยวงศ์เข้าใจได้ว่าการที่คุณพิธาฟังคําบอกของญาติที่เล่าต่อกันจะทําให้เกิดการเข้าใจผิดได้ทั้งนี้คุณอนุสีซึ่งเป็นคุณยายของคุณพิธาเองก็เคยเป็นสะใภ้ของสกุลอภัยวงศ์ในช่วงหนึ่งเราขอเรียนว่าเราเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของคุณพิธาที่ไปเยือนพระตะบองและจะระลึกถึงคุณยายและสถานที่ที่เคยได้ทราบมาในสมัยยังเด็กซึ่งสถานที่นั้นมีส่วนเชื่อมโยงกับสกุลอภัยวงศ์ทางสายตระกูลเราขอขอบคุณที่ระลึกถึงเราแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นสายเลือดเดียวกันแต่เราก็เป็นคนร่วมชาติเดียวกันขอบคุณค่ะ